ขนมปังนิ่มขนมปังมีเนื้อสัมผัสนุ่มฟูและมีรสชาติที่หวานละมุนค่ะเพราะว่ามีการเพิ่มนมสดเนยน้ำตาลและไข่ไก่เข้ามาในส่วนผสมค่ะสูตรนี้แป้งจะค่อนข้างชื้นหน่อยจะนวดมือก็ได้แต่ถ้าใครมีเครื่องนวดด้วยเครื่องจะสะดวกกว่าค่ะเริ่มจากการใส่แป้งลงไปแบบนี้ต่อด้วยยีสต์และเกลือตามด้วยน้ำตาลที่นอกจากจะให้ความหวานแล้วยังมีคุณสมบัติทำให้ขนมทุกชนิดนุ่มและเซตตัวเมื่อขนมเย็นลงค่ะน้ำตาลที่โดนความร้อนจนละลายเป็นไอน้ำดันโครงสร้างขนมปังให้ขยายตัวขึ้นทำให้เกิดความนุ่มฟูค่ะจากนั้นตามด้วยของเหลวมีน้ำนมสดและไข่ไก่ค่ะค่อยๆเทน้ำเย็นลงไปทีละนิดในนมสดจะมีกรดแลคติกที่ช่วยในเรื่องของการหมักทำให้ขนมปังมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นส่วนโปรตีนในไข่ขาวจะมาช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างกลูเตนส่วนไขมันในไข่แดงจะทำให้ขนมปังนุ่มและชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นค่ะเมื่อแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนให้ใส่เนยเพื่อเพิ่มความหอมมันเป็นอย่างสุดท้ายเพราะไขมันจะเป็นตัวขัดขวางการเกิดกลูเตนถ้าใส่ไปตั้งแต่ต้นขนมปังก็จะไม่เกิดโครงสร้างค่ะนวดจนแป้งเนื้อเนียนไม่มีเศษติดอยู่ที่โถแสดงว่าโอเคแล้วเช็คแป้งสักนิดด้วยการดึงแป้งเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแบบนี้ค่ะเทแป้งออกจากโถแล้วทำการคลึงเพื่อเก็บหน้าแป้งให้เรียบตึงพักแป้งอีก1ชั่วโมงเพื่อให้ยีสต์ทำงานได้อย่างเต็มที่จากนั้นตัดแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะนวดเก็บแป้งให้หน้าเรียบตึงทำให้ครบทั้ง4ก้อนแล้วพักแป้งต่ออีก5นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวก่อนที่จะนำมาขึ้นรูปต่อไปค่ะระหว่างนี้ทาเนยให้ทั่วพิมพ์รอเอาไว้เมื่อปล่อยให้แป้งคลายตัวสักพักแล้วนำแป้งออกมารีดเป็นแผ่นบางๆพับซ้ายและขวาเข้าหากันแล้วกดให้แป้งแน่นติดกันจากนั้นม้วนแป้งขึ้นไปให้เป็นขดหอยแบบนี้ค่ะพักแป้งโดต่ออีก1ชั่วโมงแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา50นาทีค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วควรนำขนมปังออกจากพิมพ์ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมปังแฉะอยู่ในพิมพ์ค่ะดูสิคะเส้นใยของขนมปังดูยืดหยุ่นมากเนื้อสัมผัสก็นุ่มฟูดูน่ากินสุดๆไปเลยใช่ไหมคะโดยวันนี้เน็ตจะมาทำขนมปังบาแกตหรือที่คุ้นหูกันในชื่อของขนมปังฝรั่งเศสให้ดูกันค่ะแป้งก็จะกรอบนอกแต่ด้านในเนี่ยก็จะเหนียวนุ่มแบบนี้ขนมปังมีส่วนผสมพื้นฐานแค่4อย่างคือแป้งขนมปังน้ำเกลือป่นและยีสต์มาเริ่มทำหัวเชื้อแป้งหมักกันก่อนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำขนมปังประเภทนี้เลยค่ะมาเริ่มเตรียมแป้งกันเลยดีกว่าค่ะเน็ตใช้เป็นแป้งขนมปังญี่ปุ่นตราวีนัสเพราะว่าโปรตีนสูงทำให้เกิดกลูเตนได้มากและมีเนื้อละเอียดช่วยดูดซึมน้ำได้ดีค่ะยีสต์แห้งมีหน้าที่ปล่อยแก๊สให้ขนมปังขึ้นฟูส่วนเกลือจะช่วยชะลอการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของยีสต์ก่อนที่โครงสร้างกลูเตนจะเกิดเพราะถ้าไม่มีกลูเตนคอยกักเก็บขนมปังก็จะฟูได้ไม่เต็มที่ค่ะและอย่าลืมใส่หัวเชื้อแป้งหมักเข้าไปผสมด้วย
ยีสต์จะขยันปล่อยก๊าซที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเป็นต้นไปเราจึงต้องใช้ตัวช่วยอย่างน้ำเย็นจัดเพื่อช่วยลดอุณหภูมิแป้งโดในขณะที่นวดทำให้ยีสต์ไม่ปล่อยแก๊สจนเร็วเกินไปก่อนที่กลูเตนจะเกิดค่ะค่อยๆเทน้ำลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำแป้งมานวดโดยใช้อุ้งมือกดและดันโดไปข้างหน้าดึงพลิกกลับมากลูเตนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรานวดแป้งที่ผสมกับน้ำยิ่งนวดยิ่งนวดกลูเตนก็จะมีมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นค่ะนวดไปจนรู้สึกว่าแป้งเริ่มเนียนไม่ติดนิ้วมือแล้วลองดึงแป้งเป็นแผ่นบางๆให้เป็นฟิล์มถ้าดึงแล้วไม่ขาดง่ายๆแสดงว่าเกิดกลูเตนเต็มที่และแข็งแรงพอแล้วค่ะจากนั้นเก็บแป้งให้เรียบตึงเป็นก้อนกลมเหมือนเป็นการปิดประตูให้มิดชิดเตรียมพร้อมให้ยีสต์ปล่อยแก๊สออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อครบเวลาแล้วให้นำแป้งโดออกมากดไล่อากาศส่วนเกินออกทำให้ยีสต์ได้หายใจและมีพลังที่จะผลิตแก๊สในการพักแป้งครั้งต่อไปให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะจากนั้นตัดแป้งโดออกเป็น2ก้อนเท่าๆกันแล้วใช้มือดึงเก็บหน้าแป้งให้เรียบตึงโดยเอาตะเข็บแป้งซ่อนไว้ด้านล่างใช้อุ้งมือลากแป้งโดเข้าหาตัวจนหน้าแป้งโดเรียบตึงวางพักต่ออีก5นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวเพื่อง่ายต่อการนำมาขึ้นรูปค่ะแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นบาแกตคลึงแป้งโดให้แผ่ออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นพับแป้งด้านบนและด้านล่างให้มาเจอกันตรงกลางแล้วใช้นิ้วกดแบบนี้พยายามดึงแป้งเก็บเข้ามาทบกันเรื่อยๆเพื่อให้แป้งเรียบตึงเสร็จแล้วก็เย็บแป้งเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะแล้วใช้มือนวดคลึงให้ได้ความยาวที่ต้องการแล้วพักแป้งอีก1ชั่วโมงให้ยีสต์ได้ปล่อยแก๊สและขนมปังก็จะขึ้นฟูเป็นรูปทรงขึ้นอีกครั้งค่ะเมื่อครบเวลาให้โรยแป้งขนมปังลงไปบางๆแล้วใช้ใบมีดคมๆกรีดบนผิวขนมปังเวลาอบจะช่วยให้ขนมปังขยายตัวได้อย่างเต็มที่แถมมีลวดลายสวยงามอีกด้วยค่ะจากนั้นฉีดน้ำพรมให้ทั่วขนมปังแล้วนำเข้าอบที่ไฟ220องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20-25 นาทีค่ะหั่นออกมาจะเห็นว่าขนมปังมีรูอากาศเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแสดงว่าแป้งผ่านการหมักมาได้อย่างเข้าที่ดูสิคะเนื้อด้านในดูหนุบหนับเหนียวนุ่มน่ากินมากมาแกะสูตรขนมปังเกลือสุดฮิตจากเกาหลีกันค่ะสิ่งที่ทำให้คนไทยติดใจขนมปังเกลือก็คือรูปทรงน่ารักปุกปิ๊กคล้ายกับครัวซองค่ะสีน้ำตาลสวยมีเกล็ดเกลือโรยด้านบนส่วนเนื้อในขนมปังก็นุ่มคล้ายกับโชคุปังค่ะรสชาติเค็มๆนัวๆชุ่มเนยส่วนก้นขนมปังก็จะต้องกรอบเกรียมน่ากินค่ะขอบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวัตถุดิบมีไม่กี่อย่างเองก่อนจะเริ่มทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเรายังมีสูตรเบเกอรี่อยากอวดอีกเพียบเลยค่ะจากการทดลองมาแล้วก็หลายครั้งเราพบว่าแป้งขนมปังที่เหมาะกับการเอามาทำขนมปังเกลือควรจะเป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงจะทำให้เนื้อขนมปังมีทั้งความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะขนมปังเกลือมีลักษณะเหมือนโชคุปังนมจะเป็นไขมันสำคัญที่ทำให้ขนมปังของเรานุ่มค่ะแล้วเบิ้ลความมันด้วยวิปปิ้งครีมลงไปส่วนน้ำจะทำให้ผิวขนมปังของเรากรอบค่ะความฉ่ำของขนมปังจะมาจากเนยค่ะจะยี่ห้อไหนก็ได้ขอแค่เป็นเนยสดแท้เปอร์เซ็นต์ไขมันสูงๆค่ะและนี่ก็คือ texture แป้งแบบที่เราต้องการนุ่มแต่ว่าหยุ่นดึงแล้วยืดได้แบบนี้ค่ะ
ลังจากนั้นพักก้อนแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เรามาเตรียมเนยกันค่ะเมนูนี้น่าจะเรียกว่าขนมปังเนยมากกว่าเพราะความฉ่ำเนยนี่แหละที่ทำให้คนติดใจขนมปังเกลือกันทุกรายแป้งฟูแล้วค่ะสังเกตว่าแป้งจะแห้งลงนิดนึงด้วยเราจะตัดแป้งเป็น6ก้อนเท่าๆกันประมาณก้อนละ80กรัมค่ะคลึงแป้งเป็นทรงกลมเล็กๆแล้วพักแป้งไว้15นาทีค่ะการพักแป้งจะช่วยให้แป้งคลายตัวทำให้เราสามารถเอามาคลึงเป็นทรงยาวๆได้ค่ะขั้นแรกเราจะขึ้นแป้งเป็นทรงตะปูก่อนแล้วค่อยๆคลึงแป้งไล่จากบนลงมาล่างให้ได้ความยาวประมาณ16นิ้วค่ะจากนั้นเอาเนยที่หั่นเตรียมไว้มาม้วนเข้าไปแบบนี้ค่ะหน้าตาเริ่มน่ารักคล้ายกับครัวซองแล้วนะคะก่อนอบเราจะพักแป้งรอบสุดท้ายอีก1ชั่วโมงค่ะปล่อยให้เนยแย่งซีนมานานถึงเวลาของเกลือแล้วค่ะ Pearl Salt เป็นเกลือทะเลบริสุทธิ์เกล็ดขาวใหญ่อันเดียวกันกับที่ใช้โรยหน้าเพรสเซลเลยค่ะเกลือตัวนี้มีข้อดีคือเมื่อโดนความร้อนแล้วสีจะไม่คล้ำเลยเหมาะกับการเอามาตกแต่งขนมอบอบเสร็จแล้วสีขนมปังสวยมากทาเนยอีกนิดหน่อยก็จะได้ขนมปังเกลือที่เนื้อสัมผัสฟูนุ่มก้นกรอบส่วนด้านในเนื้อขนมปังก็ฉ่ำเนยสำเนาถูกต้องเหมือนซื้อมาจากเกาหลีเลยค่ะ